แล้วการที่คุณเป็นมินิมอลลิซึมคือคุณซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นแล้วคุณคิดในการวางแผนทางด้านการเงินที่ดีแล้วคุณตัดสินใจอย่างฉลาดเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะผ่านเรียกว่ากับดักทางการเงินหรือว่าปัญหานี่ที่จะเข้ามาในชีวิตได้นะครับและอย่างน้อยเหมือนที่บอกเขาว่านี่เราไม่ได้พูดเรื่องของการรวยไม่รวยเลยนะเราพูดถึงแค่ว่าเราจะปกป้องตัวเองจากหนี้ก้อนใหญ่ๆในชีวิตได้อย่างไรทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ของหนี้อสังหาริมทรัพย์หนี้บ้านแล้วก็หนี้ของรถยนต์นะครับซึ่งพวกนี้คือสิ่งที่เราอาจจะมองว่ามันคือสิ่งที่จําเป็นต้องมีในชีวิตแต่ความว่าจําเป็นที่ต้องมีในชีวิตเราก็สามารถจะเลือกได้อีกครับว่าเราจะใช้มันอย่างไรหรือว่าเราจะหามันเข้ามาในชีวิตอย่างไรเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่บนจุดสมดุลหรือว่าจุดที่มันเหมาะสมด้วยนะครับจริงหลักของมินิมอลลิซึมเนี่ยแน่นอนว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันคล้ายกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจริงมันก็ใช่นะครับมันก็คล้ายแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นกรอบที่ชัดเจนว่าเราจะพูดเรื่องของเศรษฐกิจในมุมอย่างเดียวเพราะว่าคำว่ามินิมอลลิซึมเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างบางเรื่องที่มันอาจจะแตกต่างกันไปตามบริบทของบุคคลด้วยเช่นสมมติถ้าคุณเงินเดือน100,000คุณอาจจะซื้อรถในราคาที่แพงและมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์ตอบสนองชีวิตคุณก็ได้นั่นคือสิ่งที่ว่าคุณเป็นมินิมอลลิซึมในฐานะทางการเงินที่คุณมีหรือถ้าคุณมีเงินเดือนเดือนละ200,000คุณอาจจะซื้อรถราคา3,000,000และบวกระบบเบรกเซรามิกอีก100,000ขอพายอีก100,000เป็น400,000เพราะว่าคุณคิดว่านั่นคือความปลอดภัยในชีวิตคุณมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณจะจ่ายไปแล้วคุณมีฐานะทางการเงินรองรับอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นมินิมอลลิซึมในแบบของคุณดังนั้นมุมมองของการที่เราเป็นมินิมอลลิสต์หรือว่ามีความพึงพอใจในสิ่งที่เราเลือกเข้ามาในชีวิตเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันน้อยมันมีคุณค่าแล้วมันก็ต้องสอดคล้องกับฐานะทางการเงินเพื่อจะได้ทำให้เรามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อสิ่งที่มันเกินจำเป็นแล้วมันไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของเราเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งปัญหามากมายรวมไปถึงเรื่องของการเป็นหนี้เราต้องไปติดอยู่กับการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างที่เราไม่ต้องการเพียงเพราะว่าต้องถูกบังคับเพื่อจะต้องหาเงินไปใช้หนี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตเรามันไม่ได้มีความสุขไปกับวัตถุที่เราหาเข้ามานะครับ